ตามกันต่อนะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับสุดสวยมวยไทยโลกซีซั่น2นี่คือ1ใน3คู่ที่เราได้ชมวันนี้นะครับใครจะเข้าสู่รอบรองและรอบชิงในสนามต่อไปครับเป็นคนแรกน้ำตาลพอบางเพชรหรือว่าน้ำตาลไฟเตอร์มวยไทยสาวสวยของเรานะครับวันนี้จะเจอกับโยลันดาสมิธนักชกสาวจากแอฟริกาใต้ดูข้อมูลของนักชกสาวไทยกันก่อนนะครับน้ำตาลพอบางเพชรครับชื่อจริงว่านางสาวโสภาพันธ์ลิขิตตระกูลตอนนี้ก็อายุ22ปีครับชกมา110ครั้งชนะ80แพ้29เสมอ1ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการคู่ต่อกรนั้นจากสาวแอฟริกาใต้นะครับวัย31 29ครั้งครับชนะ22แพ้6เสมอ1น็อกเสีย8ครั้งปัจจุบันเป็นคุณครูสอนอยู่โรงเรียนมัธยมนะครับสอนเต้นรำพัฒนาบุคลิกสอนพละศึกษาชื่นชอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบเข้าสายเลือดเลยครับเขาว่ากันอย่างนั้นแล้วก็สำหรับน้ำตาลของเรานั้นการแข่งขันในรอบ16คนนะครับในรอบแรกนั้นเอาชนะคะแนนเทเรซ่าคาราว่านักมวยจากเช็กมาได้ส่วนโยลดาชมิดครับนักมวยสาวจากแอฟริกาใต้นั้นเอาชนะน็อกนักชกสาวจากนิวซีแลนด์มาได้ในยกที่2นะครับก็มาเจอกันในรอบนี้นะครับคู่นี้ใช้กรรมการผู้ชี้ขาดเป็นสุภาพสตรีสาวสวยนะครับเรือนแก้วภักดีคำด้านล่างมีสหพลวรศักดิ์และก็นรินทร์ครับให้คะแนนเอาละครับน่าสนใจอย่างยิ่งครูเล็กพอเมืองเพชรครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับน้ำตาลนี่หวานเจี๊ยบเลยนะครับน้ำตาลนี่คือคนสวยนี่คือคนเก่งที่สุดที่ผ่านเข้ารอบมานะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรอบเราดูวันนี้ว่าจะลุ้นเข้าไปรอบลึกๆได้หรือเปล่าครับแม่คึกคักเลยครับคู่ต่อสู้ของน้ำตาลถ้าชนะจะเป็นการการันตีว่าเข้ารอบ4คนสุดท้ายรับรางวัลแน่ๆครับ 200,000 บาทโอ้โหแม่ถ้าได้ที่3ก็ 300,000 ถ้ารองชนะเลิศก็ 500,000 บาทครับและถ้าชนะเลิศรับ1ล้านบาทพร้อมรถกระบะ Toyota Hilux Rivo 1คันนี่คือ1ใน13 14ชนิดกีฬาของความเป็นอาชีพนะครับมวยไทยก็เป็นอาชีพแล้วครับมาดูศิลปะสาวสวยใครอู้ยปูแล้วครับปูแล้วคุณพิเชษก็บอกแล้วไงครับครั้งที่แล้วนี่ชนะน็อกยก2มาครับนักชกสาวจอมลุยจากแอฟริกาใต้ยิงหมัดขวาน้ำตาลวันนี้ชกเกมรับสภาพร่างกายนี่อาจจะมีปัญหาบ้างโอ้ยกล้าบวกซะด้วยครับนักชกจากแอฟริกาใต้บวกอย่างเดียวแล้วครับเอาครับน้ำตาลต้องระวังนะครับถามว่าเคยแตกไหมเคยนะครับน้ำตาลวันนี้ต้องรัดกุมให้ดีครับบังเก็บให้อยู่แต่ว่าต้องขยันด้วยนะครับเพราะว่าสังเวียนแห่งนี้ให้คะแนนนักมวยที่เปิดเกมแล้วขยันในการออกหุ้นแผ่ดูครับเดี๋ยวดัชนีพยายามจะดึงเกมนิดนึงให้น้ำตาลหูยิงมันขวาไปขวาหนึ่งทีไปขวาอีกโอ้โหป้าเป็นชนกับตีด้วยซ้ายมาแบบคึกคักเลยครับทางด้านโยลันดานะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับเขาชวนเราทะเลาะแล้วนะครับน้ำตาลยังคุมเกมอยู่ครับสวยโดนหมัดบวกอีกแล้วดูจะช้ากว่าครับต้องระวังแล้วนะครับแม่มาทุกอย่างนะครับคุณพิเชษทั้งศอกทั้งหมัดแม่มาดุเหลือเกินครับโยลันดาชมิดไฟที่แล้วชนะน็อกยก2ส่วนน้ำตาลชนะคะแนนมาครับแข้งซ้ายมาวันนี้ได้เปรียบรูปร่างก็จริงครับน้ำตาลโดนตีขวาแทงเอาอัดซ้ายตีขวาน้ำตาลแหมรับเยอะไปหน่อยครับตอนนี้น้ำตาลต้องเอาคืนแล้วงัดศอกอีกทีนึงเด่นของมีคมเลยนะครับมีสับมีงัดมีหงายด้วยครับศอกก็มีหลากหลายครับแหมต้องระวังครับกำปั้นของโยลันดาต่อยแรงนะครับต้นขวางหน้าปลายหน้าไว้ครับทางด้านของน้ำตาลโอ้โหยัดใส่ลูกนี้หลักฐานขาพุงเอาไว้ครับตีแล้วกดเอาไว้เดินเกมต่อครับยูรดาต่อยซ้ายขวาน้ำตาลแทงด้วยซ้ายแทงซ้ายขวางหน้าขวางหน้าเข่าไปขึ้นครับตีเอาละครับตอนนี้สงครามเข่าเกิดขึ้นแล้วครับจับคอแล้วได้เปรียบครับน้ำตาล
แต่ว่าโยลดานั้นยังแข็งแรงอยู่นะครับไล่ล็อกพยายามจะดิ้นครับนี่ครับเล่นกีฬาแล้วร่างกายจะแข็งแรงครับดูส่วนสงไม่มีไขมันเป็นส่วนเกินเลยครับดูครับนี่นะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยสุดสวยมวยไทยโลกสมราคาเดี๋ยวกลับมาครับไฮลักซ์รีโวโฉมใหม่อยู่กับไทยรัฐ32นะครับเรื่องของกีฬาเรื่องของเกมการต่อสู้นี่ครับ Galaxy World Group นะครับคุณอัจฉริยะสำเด็จนะครับนายกสมาคมกีฬาสุดสวยมวยไทยในฐานะประธานบริหารก็ภาคภูมิใจนะครับร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนี่คือไฮไลท์ครับคุณพิเชษฐ์นี่ครับทีมลำตัวดุดันจริงๆครับโรนลดาจังหวะป้ายหน้าของน้ำตาลต้องดิ้นต้องโต้นะครับเป็นแม่บุญรับที่ไม่ได้ครับต้องขยันนะครับนี่ครับเขามีจิตวิทยาในการกระตุ้นตัวเองครับนักมวยจากชาวต่างชาติเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องจิตวิทยานี่เป็นสิ่งสำคัญครับนักกีฬาออกมายืนรอกลางเวทีเลยนะครับตัดไม้คมนามไปก่อนเอาละครับแตะร่วมขยับเดินเสียช่วงน้ำตาต้องขยันมากขึ้นแข้งขวามาโดนหมัดขวาแข้งขวาทีจุลนาคาโดนทีมกระเด็นเอาละครับตอนนี้ยกนี้น้ำตาไม่ถอยครับเดินเสียบเข่าแทงซ้ายชิงตอนในแทงด้วยซ้ายได้รับใบสั่งมาแล้วครับยกนี้ถ้าชนะวันนี้หมายถึงว่า 200,000 นิดเนื้ออยู่แล้วนะครับถ้าชนะจากตั้งรับเปลี่ยนเป็นเกมรุกแล้วนะครับน้ำตาลเดินเสียบเดินแทงป้ายหน้าแล้วเสียบอย่างนี้มันชื่นใจครับสวยสมราคาสมราคาสมสโลแกนครับดูสวยโหดมาแล้วครับนักลงทุนตัวยงก็เป็นสาวสวยจากสาวแอฟริกาไตรนี้นะครับเดินชนอย่างเดียวอาวุธอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนน้ำตาลครับเรามีเสียบมีป้ายมีขวางหน้าโอ้ยคุณพิเชษแทงเข่าแต่ว่าโดนหมัดคืนมาเหมือนกันครับหน้าสั่นหน้าสะบัดไปเหมือนกันครับโดนหมัดบวกเข้าไปยูโรนาไปกวาดขวาล่างยิงหมัดขวาขวางหน้าไว้น้ำตาลแทงขวาเข้ามุมเองแทงซ้ายแทงซ้ายโอ้โหเฮ้ยเจอลูกกากบาทขวางหน้าไว้แหมมีศอกแก้ครับนี่ครับโอ้โหมาทุกเม็ดจริงๆครับโยลันดาไม่โยลันดาทั้งมาดุจริงๆครับเธอมาไกลครับจากแอฟริกาใต้วันนี้พกความมุ่งมั่นมาเต็มเปี่ยมเลยนะครับแม่เดิมทีว่าจะขอเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วครับไม่เอาแล้วครับไม่เอาอยากจะขอเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้ไม่เอาแล้วครับดุเหลือเกินครับขัดสองโอ้โหแล้วก็แทงเข่าอีกเอาละตอนนี้ความเข้มข้นมากขึ้นแล้วครับน้ำตาลโชคเกมรับยูโรดาฮะยิงมัดขวาโอ้โหโดนไม่โดนยังเสียวแล้วโอ้โหสองขวาเข้าหน้าดูครับโดนหัวไหล่โดนหน้าอกโดนเยอะๆนี่มันล้านะครับศอกปักเข้าไปที่กลางอกมันเจ็บมันปวดนะครับวันนี้ขนอาวุธมาเยอะจริงๆครับยูโรดาก็อยากจะเข้ารอบลึกๆแล้วโอ้ยหลุดโดนแทงครับเอาละครับมีลูกฟาดกับหลังด้วยครับน้ำตาลตอนนี้น้ำตาลหันมาชกเกมรับอีกครั้งหนึ่งยูโรดาเดินมายิงมันโอ้ยเข้าไปหนักเต้นหมัดหนึ่งสองต่อยซ้ายกันสองซ้ายแทงเข่าซ้ายวัย31แต่ว่าพละกำลังยังเหลือเฟือนะครับเรานั้น21ห่างกัน10ปีนี่ครับคุณครูครับคุณครูเป็นคุณครูอยู่สอนอยู่โรงเรียนมัธยมยูโรดาแต่ตอนนี้เด็กๆเขาไม่กล้านะครับอย่างนี้โอ้โหเจอคุณครูแบบตีตีเดี่ยวแรงพละกำลังเหลือกินเหลือใช้จริงๆครับโยลาดาเอาครับแต่ว่ารูปมวยจังหวะเสียบของเรานั้นเสียบได้สวยๆต้องให้ชัดเจนนะครับน้ำตาลสาวสวยจากสมุทรปราการนะครับนักศึกษาจากรั้วมหาลัยรามคำแหงครับติดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างนั้นแหละครับเอาละครับเสียงระฆังดังแล้วนะครับหมดยกครับหมดยกความภูมิใจของคนไทยในรูปแบบของศิลปะการต่อสู้คัดเอานักมวยที่หน้าตาสวยๆมีความสามารถในเชิงศิลปะการต่อสู้นี่เป็นนักศึกษาด้วยนะครับเรียนไปด้วยชกมวยไปด้วยส่งเสียงตัวเองนะครับอ่ะนี่ฝั่งของโยลดานักสู้จากเซาท์แอฟริกาแข็งแกร่งแข็งแรงมากครับเป็นครูสอนพละศึกษาด้วยต้องบอกว่าในสายเลือดนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นมวยไทยนะครับ
นี่บรรยากาศบนประลำพิธีครับคุณพิเชษฐ์เอาละครับนี่ก็คือนักบินนะครับที่มาร่วมทำการแข่งขันในวันนี้นะครับแอริสวันครับเห็นพิกซันนะครับแล้วก็สกัดโฮมนะครับบนประลำพิธีนั่งชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยอยู่ด้วยดูครับยังเหมือนเดิมครับโยลานดาชื่อคล้ายๆคนไทยครับแต่จากเซาท์แอฟริกาใต้โยลานดาสมิธแกพละกำลังแกเหลือเฟือจริงๆครับเดินไม่หยุดจริงๆครับโอ้โหดูเดินเอาละครับพยายามจะตัดเวทีแค่ครับยิงหมัดขวาน้ำตาลแทงขวาซ้ายโอ้โหโดนหมัดขวาน้ำตาลชกเกมรับครับถีบถอยพลังโยลานดาขยับเดินหาทางเข้าโจมตีแพ้น้ำตีน้ำตาลแทงขวาไปจิ้มหมัดจิ้มหมัดจิ้มหมัดต้องปล่อยครับอันนะกรรมการต้องรีบเร่งทันทีครับได้แค่2ก้าวครับไถนาโดนหมัดขวาต่อยขวาโยลานดายิงหมัดต่อยโอ้ยอย่าไปรับเยอะนะครับน้ำตาลอันตรายนะครับต้องโต้ต้องสวนบ้างนะครับเขาเน้นกำปั้นแล้วนะครับยกนี้พยายามทุกวิถีทางครับเราหลังพิงเชือกอยู่ข้างเชือกคอยดักเสียบดักแทงประสบการณ์ชั่วโมงบินกระดูกนั้นอยู่ที่เราครับแต่ว่าลูกเปิดเกมครับดูว่ากรรมการชอบแบบไหนนะครับแหมสมความภาคภูมิใจครับสุดสวยมวยไทยโลกนี่ครับความเก่งกาจผู้ชายอย่างไรผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกันนะครับแหมโดนดาดีใส่ลูกขยันนะครับมีหมัดมีแข้งมีเข่าเสริมน้ำตาลคอยขวางดันหน้าแทงไว้แล้วครับตีกลองเชิดโดนยิงเข้าหูโดนหมัดขวาแล้วครับแทงเข่าซ้ายทีนึงแต่ว่าขั้นสองโอ้ยแล้วเข่าอีกโอ้ยขั้นสองแหมดุเหลือเกินครับอย่างนี้ดื้อทั้งคู่เลยครับสอกมาสอกคืนสับมาสับกลับเลยครับเด็กๆนี่ไม่กล้าซนเลยนะเจอครูอย่างเงี้ยดึงหน้าขวาโอ้โหลูกนี้แก้สวยครับน้ำตาลฟันศอกขวาเต็มหน้าเลยครับยังไม่มีใครเปรใครแตกนะครับคุณหมอคณิตยังไม่ได้ทำงานครับนั่งสบายสบายครับมวยสาวยังไม่ได้เย็บมวยชายเย็บไปแล้วครับยิงปักหูยิงปักขวาครับแหมโยลันดานี่ต่อยหน้ากลัวแล้วนะครับห้ายกมาชกได้ครับคุณพิเชษฐ์แหมพลังไม่มีตกเลยนะครับไม่มีตกโอ้ยไปเดินตอนนี้น้ำตาลคอยทีไว้ไม่อยากเล่นด้วยแล้วครับน้ำตาลไม่อยากเล่นด้วยแล้วไม่แหมชกในแบบประทองเกมครับโยลันดาแล้วต่อยขวาลำตัวต่อยไปหน้าเตะขวาหนึ่งทีเอาเค้นไม่ได้ครับ29กรรมการเบรกทันทีครับอยู่ในช่วงท้ายดูครับว่าใครจะได้เข้าสู่รอบต่อไปเป็นคนแรกแล้วก็เป็นการการันตีว่ารับรางวัลแน่ๆครับ 200,000 บาทเอาละครับโยลานดาหมดยกสุดท้ายเอาละครับสู้กันครบ3ยกก็สวมกอดเป็นเพื่อนกันนะครับไม่มีอะไรค้างคาใจครับนี่คือสปิริตของนักกีฬาครับมีกีฬาชนิดนี้ชนิดเดียวครับห้ามหันกันถึงเลือดตกยางออกครับแต่ว่าครบยกก็สวมกอดเป็นเพื่อนกันครับกรรมการชูมือให้กับทางด้าน